ึงจำวันธรรมสวรรค์สี่ครั้งวันพระชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำแรม8ค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววสังเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางระฆังกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยสุขสันต์วันวิสาขบูชาแก่ท่านสาธุชนทุกท่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอีกวาระหนึ่งวันนี้เป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ตรงกับวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2567เวลาในประเทศไทยกับเวลาในสหรัฐอเมริกาต่างกันโดยประมาณ12ถึง14ชั่วโมงนั่นก็คือวันที่22พฤษภาคมที่ประเทศไทยนั้นวันนี้ก็มืดแล้วก็เวลาประมาณ2ทุ่ม2ทุ่ม13นาทีก็ผ่านไปก่อนประเทศอเมริกา1วันกิจกรรมวิสาขบูชา
ก็ได้ปฏิบัติกันไปแล้วโดยการไปวัดทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารตอนเช้าในหน่วยราชการต่างๆหรือเอกชนก็มักจะนัดกันทำบุญตักบาตรเป็นการเสริมสร้างสามัคคีในองค์กรรัฐบาลก็จัดให้มีการทำบุญตักบาตรวัดต่างๆในท้องถิ่นทั่วอาณาเขตไทยญาติโยมก็ไปทำบุญสมาทานศีลเจริญภาวนาหลายวัดได้จัดให้มีการเจริญสมาธิภาวนาต้อนรับวิสาขบูชาถึง7 วันมาแล้วกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เราเรียกกันว่าเป็นพุทธบูชาการกระทำต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสบูชาเอาไว้2 ประการกล่าวคืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาก็ได้แก่การจัดดอกไม้ธูปเทียนเพื่อที่จะได้บูชาพระพุทธองค์เช่นพุทธศาสนิกชนที่มีหิ้งพระหรือหิ้งพระที่วัดต่างๆหรือพระประธานของวัดต่างๆพุทธศาสนิกชนก็นิยมนำดอกไม้มาบูชาหรือบางแห่งบูชาด้วยผลไม้ดอกไม้จุดธูปจุดเทียน เป็นประจำการบูชาแบบนี้เรียกว่าอามิสบูชาต่อไปก็การปฏิบัติบูชาก็คือการนำธรรมะของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติถ้าเราตั้งคำว่านำธรรมะของพระพุทธองค์ที่พระองค์ทรงตรัสสอนไว้แล้วปฏิบัติทุกครั้งเราเรียกว่าปฏิบัติบูชาการที่ท่านสาธุชนได้มาชุมนุมกันวัดใดวัดหนึ่งเพื่อทำบุญทีนี้ถ้าขยายความทำบุญไปเป็น10ก็คือการให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาขวนขวายช่วยเหลือในกิจการต่างๆของสาธารณะแสดงความเคารพพระสงฆ์ผู้สูงอายุมีความอ่อนน้อมถ่อมตนฟังธรรมโดยเฉพาะวันพระนี่เรียกโดยตรงว่าวันธรรมัสสวนะคือต้องมีการฟังธรรมฟังธรรมในวันธรรมัสสวนะแล้วก็แสดงธรรมมีการฟังธรรมมีการแสดงธรรมเพื่อที่จะให้เข้าถึงธรรมนำสุขมีการแผ่ส่วนบุญมีการรับส่วนบุญและการสร้างสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนี่เรียกกันว่าเป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาหรือพุทธบูชาการที่พุทธศาสนิกชนไปรวมตัวกันวัดใดวัดหนึ่งและสมาทานศีลทั้งในเรื่องพิธีกรรมและเรื่องปฏิบัติการกล่าวคือกล่าวคำสมาทานด้วยวาจาด้วยและในสถานที่นั้นไม่มีการเบียดเบียนกันตั้งอยู่ในศีลครบถ้วนสมบูรณ์เรียกว่าปฏิบัติบูชาถ้าจะขยายความไปถ
ถึงการสวดมนต์ไหว้พระและเจริญสมาธิภาวนาเป็นหลักสูตรเป็นเวลา7วันบ้าง15วันบ้างก็ล้วนเป็นพุทธบูชาดูจากข่าววันนี้ที่ประเทศไทยแทบจะทุกจังหวัดทุกจังหวัดไม่แทบและทุกจังหวัดก็มีการปฏิบัติบูชากันไปรวมตัวกันที่วัดที่ศาสนสถานหลายแห่งก็มีทั้งเจดีย์ทั้งพระธาตุสิ่งเหล่านี้ก็ไประลึกถึงพระพุทธองค์กันข่าวที่เจดีย์ชเวดากองประเทศพม่าคนหนาแน่นมากมายทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพม่าอยู่ในภาวะสงครามกันเองเป็นเวลานานยืดเยื้อมาเป็นเวลานานคนมีความทุกข์กันมากฉะนั้นเมื่อถึงวันแบบนี้ก็ทำบุญกันอย่างชุ่มช่ำใจมีความทุกข์แล้วก็ไปไหว้พระที่ชเวดากองชาวพม่าเป็นชาวพุทธที่กล่าวว่าเคร่งครัดและมีการศึกษาการปฏิบัติทั้งปริยัติปฏิบัติอย่างมีความลึกซึ้งใครที่ต้องการไปภาวนาจริงจังก็ไปพม่ากันก็น่าเสียดายที่ว่าฝั่งฝ่ายการเมืองก็รบกันไม่ลืมหูลืมตาลบรบกันจนไม่เห็นค่าของพระพุทธศาสนาที่ดึงดูดคนทั่วโลกเข้าไปสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นการนำเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็เรียกว่าเป็นพุทธบูชาเป็นพุทธบูชาการเวียนเทียนทำประทักษิณสามรอบต่อสิ่งที่เป็นที่สักการะเคารพต่อพระพุทธรูปที่ปฏิสถานอยู่ก็เป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงต่อพระพุทธเจ้าหรือระลึกถึงพระพุทธคุณฉะนั้นพระพุทธคุณสำคัญที่เราได้ทราบกันเช่นพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าที่เราสวดกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาก็คือหมายถึงว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเป็นผู้มีพระวิสุทธิคุณเป็นพระผู้มีพระปัญญาคุณซึ่งพระคุณทั้งสามประการก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการเน้นและก็ย้ำให้ปรากฏขึ้นให้เป็นที่ทราบกันพระมหากรุณาของพระผู้มีพระภาคที่พระองค์ทรงแสดงเองแล้วก็นำมากล่าวไว้ในสูตรต่างๆคือเน้นไปสู่การรักสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณที่เป็นตัวอย่างก็คือพระเทวทัตพยายามผจญพยายามฆ่าพระองค์หลายครั้งหลายคราแต่พระองค์ทรงอภัยด้วยพระมหากรุณาใครเป็นลอบสังหารท่านก็แผ่ความรักแต่ความรักในศัตรูถ้าภาษาอย่างนั้นใครไปทำร้ายพระพุทธองค์สิ่งที่รับกลับมาคือความรักความเมตตาและก็การตอบแทนเราได้เคยคุยกันเรื่องของปาฏิหาริย์ของพระพุทธองค์ที่พร้อม 1. อิทธิปาฏิหาริย์ 2. อาเทศนาปาฏิหาริย์ 3. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ในการแสดงธรรมบางครั้งที่มีอันตรายสูงพระองค์ก็ทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์
อย่างครบถ้วนแต่ไม่ได้ทำลายเพียงแต่ป้องกันพระองค์เช่นคราวที่พญานาคของชดินสามพี่น้องมาโจมตีพระองค์แต่พระองค์เพียงรับมือพญานาคแล้วก็ทำจนหมดพยศกลายเป็นงูตัวเล็กๆแต่ไม่ได้ฆ่าพญานาคนี่พระองค์ก็ทรงใช้ปาฏิหาริย์ในการปกป้องพระองค์แต่ไม่ได้มุ่งร้ายต่อศัตรูที่บุกรุกเข้ามาในภาวะที่สำคัญคือว่าเรียกว่าจนเขาต้องยอมว่างั้นใช้ในกรณีนั้นแต่ไม่ได้ใช้บ่อยๆอย่างผู้มีกิเลสที่จะอวดศักดาว่างั้นไม่ได้ใช้อย่างนั้นในเวลาที่พระองค์ไปโปรดบุคคลที่อันตรายอย่างสูงอย่างองคุลิมานสมัยนั้นองคุลิมานอาละวาดเต็มเหนียวเพื่อที่จะฆ่าคนให้ครบ 1,000 คนเรียกว่า999นิ้วไปแล้วเหลือนิ้วสุดท้ายพระเจ้าประเสริฐก็ออกปราบเต็มทีเรียกว่าจับเป็นจับตายจับได้หมดทำหน้าที่ขจัดโผยภัยและข่าวการที่จะถูกล้อมจับตายวิสามัญฆาตกรรมแม่ซึ่งน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยเหมือนกันไม่ว่าแม่ยุคพุทธกาลแม่ปัจจุบันรักลูกเหมือนกันงั้นในวันนั้นนางก็ออกกระเสาะกระเสริงที่อยากจะไปบอกให้ลูกนั้นมอบตัวหยุดซะทีนี้ตอนนี้เรามาถึงพระพุทธองค์ปุณธีมีความเพียบพร้อมด้วยอภิญญาได้บรรลุธรรมขั้นสูงอุเพนิวาสานุสติญาณทรงระลึกชาติได้ซึ่งถ้าท่านอยากจะอ่านก็ไปอ่านหน้าเฟซวัดพุทธปัญญาและการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงชาติของพระองค์ได้ทรงเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมและก็สุดท้ายก็ทรงบรรลุธรรมจนสิ้นอาสวะกิเลสไม่มีเหลือเรียกว่าอาสวัคคยญาณถ้าเรียกภาษาบาลีก็เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคยญาณถ้าเป็นภาษาคนทั่วไปก็ระลึกชาติของพระองค์เองได้แล้วก็ระลึกชาติคนอื่นได้สุดท้ายก็คือสิ้นกิเลสสิ้นกิเลสรู้ถึงอาสวะรู้ถึงเหตุอาสวะรู้ถึงความดับแห่งอาสวะแล้วก็รู้ถึงทางไปสู่การดับอาสวะอาสวะในที่นี้ก็หมายถึงกิเลสขั้นเล็กสุดที่ท่านใช้ภาษาวัดนอนเนื่องอยู่ในสันดานคือหมายความมันเจาะแน่นอยู่ในใจนะกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนะสามประการนี้มันฝังมันเจาะอยู่ในใจแน่นมากที่พระองค์ก็ถอนอาสวะพวกนี้ออกไปสิ้นจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบรรลุธรรมของพระองค์นั้นพร้อมด้วยอภิญญาอภิญญาเช่นว่าดักใจคนอื่นได้รู้ใจคนอื่นได้และก็ที่สำคัญเครื่องมือในการเผยแผ่ได้แก่การแผ่ข่ายคือพระญาณเรียกกันว่าญาณชาลังแผ่ข่ายคือพระญาณไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่ข่ายคือพระญาณไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายว่าบุคคลใดเหมาะสมที่จะฟังธรรมและในที่สุด
พระองคุลิมานุเข้ามาสู่คายคือพระญาณญาณฌาลังและรู้ว่าบุคคลนั้นญาณปริปักกะคือถึงความแก่รอบแห่งญาณถึงความแก่รอบแห่งญาณเมื่อถึงความแก่รอบแห่งญาณแล้วนั่นหมายความว่าพร้อมจะตรัสรู้ได้แก่รอบแห่งญาณพร้อมจะตรัสรู้และวันนั้นถึงคิวพระองคุลิมานที่จะแก่รอบแห่งญาณโดยพระองค์ทรงพิจารณาด้วยคายคือพระญาณไปว่าวันนี้พระองคุลิมานเหมาะที่จะฟังธรรมทราบแล้วแต่ขณะเดียวกันจุดพลิกผันถ้าช้าฆ่าแม่ตายโอกาสฟังธรรมไม่มีโอกาสจะบรรลุนิพพานจบกันเพราะทำอนันตริยกันมาตุคาดซะก่อนเมื่อพระองค์ทรงทราบเช่นนี้จึงเสด็จไปเสด็จไปหาองคุลิมานอันนี้จะเห็นได้ว่าพระองค์มีญาณฌาลังคือเครือข่ายของญาณซะก่อนอาจจะเรียกเป็นภาษาบาลีว่า Network of Extraordinary Knowledge Extraordinary 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 Network เข้าข่ายและพระองค์ก็เสด็จไปแสดงธรรมแต่การแสดงธรรมของพระองค์นั้นต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์แน่นอนก็เสด็จไปปรากฏต่อหน้าองคุลิมานองคุลิมานก็ไม่ได้ดูอะไรไม่นับจะนับนิ้วอย่างเดียวจะนับนิ้วที่ 1,000 อย่างเดียวเรื่องอื่นไม่สนใจแล้วใครมาเสียอะไรฆ่าหมดเดินหน้าฆ่าสถานเดียวเมื่อเสด็จไปถึงแต่ว่าไล่เท่าไหร่องค์มันก็ไล่ล่าพระพุทธองค์ไม่ทันไล่จนเหนื่อยจนหอบคนมีพลังอยู่ในป่าบึกบึนขนาดนั้นไล่พระพุทธองค์ไม่ทันตอนนี้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ขณะเดียวกันพระองค์ทรงมีอาเทสนาปาฏิหาริย์คือมีความเข้าใจถึงความคิดขององคุลิมานที่ยังปั่นป่วนอาฆาตพยาบาทที่จะฆ่าให้ได้อาจจะฆ่าให้ได้แล้วก็สุดท้ายเหนื่อยพอเหนื่อยในจิตใจมันก็ลดลงไปความคิดทางการฆ่ามันก็เบาลงคิดถึงเฉพาะไล่เท่านั้นพระองค์ทรงเห็นว่าสมาธิเริ่มเกิดคือจิตที่มันพยาบาทอาฆาตมันให้เดินจงกรมให้วิ่งจนกรมจนเพลียว่ากันมันจิตมันไม่คิดละจิตจะไล่เหนื่อยละเหนื่อยละสุดท้ายไล่นานมากก็เลยบอกว่าสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนไล่อีกเหมือนจะทันแต่ไกลออกไปไล่อีกสมณะหยุดก่อนพระพุทธองค์ยังตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดที่พวกชาวพุทธเรารู้กันเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดองคุลิมานบอกว่าพูดได้ยังไงหยุดแล้วแต่ไม่หยุดก็วิ่งไล่จนหอบไม่เห็นหยุดเลยพระองค์ก็เลยแสดงตัวธรรมเห็นช่องว่างแห่งหัวใจของพระองคุลิมานเปิดพระองค์ก็เสียบธรรมาวุธเข้าไปทันทีเราหยุดอกุศลกรรมทั้งหมดแล้ว
แต่ท่านสิยังไม่หยุดอันนี้ถ้าดูถึงระดับพระบรมครูสัทธาเทวมนุษย์สานังคือครูของเทวดาและมนุษย์บรมครูยอดครูก็เห็นเจอช่องว่างกระว่าถ้าเป็นยุทธศาสตร์ก็เสียบเลยตอนนั้นเสียบจบเข้าไปเลยท่านที่ชมรายการใครอยากเขียนเรื่องสุขสันต์วันวิสาขบูชาก็เขียนกันหน่อยอันนี้หน้าเฟซของพวกเราเป็นเฟซธรรมะเขียนความสุขสันต์วันวิสาขบูชา2567อ้าวเข้ามาแล้วอาสา21ท่านช่วยกันเขียนทุกท่านนะอีกหนึ่งข้อความส่งความสุขวันวิสาขะเราก็จะได้ความสุขก่อนที่จะส่งให้คนอื่นก็ขอเชิญเมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้ก็ไปโดนใจขุดคุ้ยของดีที่ฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆก็คือตอนเด็กๆก่อนจะไปเรียนที่ตักกศิลานั้นพระเจ้าประเสนเนี่ยไม่เชื่อดวงไม่เชื่อหมอดูก็คือครั้งแรกที่องคุลิมาลเกิดเนี่ยประวัติศาสตร์บอกว่าพ่อจะฆ่าทิ้งก่อนเพราะว่าดูดวงแล้วเด็กคนนี้มันเลิกดาวโจรแต่พระเจ้าประเสนนี่ไม่เชื่อในเลิกดาวโจรพระองค์บอกว่าถ้าพบพระพุทธเจ้านั้นต้องดีได้นะก็เลยพาไปบ่อยแต่จากนั้นมันก็เข้าเส้นทางดาวโจรจนได้แต่มันมีอัธยาศัยเด็กตอนไปวัดตอน 7-8 ขวบเนี่ยไปกราบพระพุทธองค์อันนี้อาตมาจำมาจากภาพยนตร์นะก็ทำดีมากพอพระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้องคุลิมาลก็ได้สติภาพยนตร์ก็มาขยายหน่อยองคุลิมาลก็ได้สติได้สติจึกขึ้นมาว่าโอ้คงเป็นพระพุทธองค์มาโปรดลูกแล้วนะพอได้ยินคำนั้นน่าจะเป็นพระพุทธองค์มาโปรดลูกแล้วพระพุทธองค์คือนะพระพุทธเจ้าคือนะพระพุทธเจ้าคือคนที่รักคนที่คนอื่นก็เกลียดกันทั้งแผ่นดินแต่พระพุทธเจ้ารักก็คือเขาเองเนี่ยมันไม่มีใครรักเลยสักคนแล้วไม่มีใครเหลือมันมีแต่กลัวแต่พระองค์เนี่ยคือผู้ที่รักคนอาตมาก็ดูภาพยนตร์โอโคลิมานมาตั้งแต่2520ให้จำได้ตอนนั้นเราก็ปี้เทปคัดเสร็จแจกกันไปมันดีมากเช่นมาถึงตอนนี้ก็มีคำที่นักพากย์เขาสรุปว่าพระพุทธเจ้าเป็นมหาภารตะทุกขณะเสด็จทุกทิศที่ทุกบ้านช่องชาวโลกที่โชคดีล้วนแต่มีเสียงสวดภาวนาพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิเราอาจจะสวดแค่พุทธังสรณังกัจฉามินี่ก็ได้นะบทตรงนั้นโอคุลิมาลบอกว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่รักคนที่คนอื่นเกลียดดูแลต้อนรับคนที่ถูกคนอื่นทอดทิ้งไปแล้วนี่พระมหากรุณาธิคุณนั้นสูงสุดหลังจากนั้นองคุลิมาลก็ยอมทิ้งดาบทิ้งลูกศรลงเหวเลยเขวี้ยงไปแล้วแล้วขอบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วพระสัมมาเจ้าก็เสด็จกลับและให้องคุลิมาลเดินไปเพื่อขออโหสิจากประชาชน
แต่ว่าด้วยแรงกรรมบางวรรณกรรมท่านกล่าวด้วยแรงกรรมที่มันมากมายเดินไปไหนก็เจ็บตัวตลอดบางทีใครเคลี้ยงอะไรก็มาโดนหัวพระองคุลิมานเรียกว่าทั้งมาด้วยแรงกรรมแล้วก็ความเกลียดชังของคนทุบตีท่านตลอดแต่ว่าท่านในตั้งแต่นาทีนั้นก็ไม่โกรธอีกแล้วเจ็บเป็นเจ็บบิณฑบาตได้แต่เลือดสดๆกลับมาก็เดินเรื่อยไปจนกระทั่งมาสู่วันหนึ่งสถานการณ์พลิกก็คือพอคนเห็นพระองคุลิมานบิณฑบาตมาพากันวิ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งไม่ไหวล้มลงไปก็พยายามถอยแต่ว่าไปติดต้นสะเดาว่าติดต้นสะเดาแล้วใกล้คลอดอยู่พอดีก็ดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวคนนี่ทิ้งละไปหมดเลยพระองคุลิมานจึงเสด็จไปยืนต่อหน้าแล้วก็อธิษฐานจิตด้วยถ้อยคำมันไพเราะว่าน้องหญิงตั้งแต่ที่อาตมาบวชเป็นอริยชาติยะโตหังภักขินิอริยายะชาติยาชาโตก็คือตั้งแต่บวชมาเป็นอริยะเป็นบุตรของอริยะเป็นเชื้อชาติอริยะเปลี่ยนมาแล้วอริยชาติความคิดสักนิดที่จะฆ่าผู้อื่นไม่มีด้วยคำอธิษฐานนี้ขอน้องหญิงจงคลอดโดยสวัสดิภาพเถิดเพราะคำอธิษฐานของท่านจริงจิตที่มันจริงปล่อยปลดลงวางยอมตายยอมตายแล้วเพราะเห็นธรรมแล้วใครจะทุบจะตีจะเขี้ยงไม่สนใจละตายเป็นตายแล้วนางก็คลอดโดยสวัสดิภาพสำนวนบาลีว่านางคลอดออกมาสะดวกเหมือนหม้อดินอันทะลุก็คือมันไหลโจกไปเลยไม่เจ็บไม่ปวดและจากนั้นมาคนก็เล่าหรือว่าท่านเมตตาท่านไม่ได้เป็นฆาตกรเหมือนเดิมแล้วและเมื่อเสด็จกลับมาอยู่กับพระพุทธองค์พระเจ้าไปเสด็จที่โกศลก็ยังคงค้นหาแต่ว่าหายไปยิ่งกลัวมากขึ้นวันหนึ่งจึงมาเฝ้าพระพุทธองค์เขาบอกว่าจะพลิกแผ่นดินหาแล้วฆ่าให้ได้ทีนี้พระพุทธหรือว่าถ้าได้พบพระองค์ได้บวชก็จะนิรโทษกรรมให้ไม่เอาโทษเอาโพธาบวชจะเป็นโยมอุปถากให้ด้วยแต่ถ้าไม่บวชเจอก็คือตายพระราชอาชญาในสุดท้ายพระพุทธองค์เห็นว่าพระเจ้าประสิทธิแน่วแน่ขนาดนี้จึงตรัสกับพระองค์ว่าพระองคุลิมานนั้นบวชแล้วบรรลุอรหันต์แล้วจะไม่สามารถทำร้ายใครได้อีกเพราะอรหัตมรรคมันยิ่งใหญ่มันถอดถอนกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเป็นคนไม่มีอันตรายก็สุดแล้วแต่พระองค์จะพิจารณาพระเจ้าประเสริฐก็กราบพระพุทธองค์ก็บอกว่าขอปวารณาเป็นโยมอุปถากเลยขอให้บวชเถอะแล้วก็เป็นอย่างที่พระองค์ตรัสพระพุทธองค์จึงเรียกพระองค์คุลิมานมาพบพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าประเสริฐนิโกศลจึงประกาศนิรโทษกรรมให้แก่พระองคุลิมานนี่ก็นำมาเล่าให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
นะพระปัญญาคุณคือการตรัสรู้พระมหากรุณาก็คือหลังตรัสรู้แล้วพระองค์ไม่ได้หยุดเสด็จออกไปยังที่ต่างๆจนวาระสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานยังเป็นพระบรมครูสอนสุภัททะจนบรรลุเป็นพระอรหันต์คนสุดท้ายและพระองค์ก็ได้ทิ้งปัจฉิมวาจาเอาไว้ว่าหันทธานิภิกขเวอามันตยามิโอขยะวยะธรรมาสังฆาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่คือปัจฉิมวาจาและพระองค์ก็เอนพระวรกายลงสู่ปรินิพพานทีนี้ก่อนที่พระองค์จะดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ก็ได้ถามว่าจะให้ใครเป็นผู้สืบทอดหลักธรรมเหล่านี้หรือตั้งใครเป็นพระพุทธเจ้าแทนหรือปกครองคณะสงฆ์ตรงนี้พระพุทธองค์ไม่ได้จัดเอาไว้พระองค์จัดว่าธรรมะและวินัยที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วบัญญัติดีแล้วจะเป็นครูของเธอทั้งหลายเมื่อตถาคตล่วงลับจากไปพุทธบริษัทจึงควรถือข้อความนี้แล้วก็นำมาพิจารณาเกิดเหตุใดๆก็กลับมาหาพระธรรมวินัยเท่ากับมากราบบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อช่วยกันหาทางออกขจัดปัดเป่ามิจฉาทิฏฐิโดยยืนหลักตามธรรมของพระองค์นี่เรียกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหรือว่าทรงวางธรรมะเป็นองค์พุทธองค์พุทธแท้ก็คือพระธรรมนั่นเองเคารพพระธรรมเคารพพระวินัยก็ได้ชื่อว่าเคารพพระพุทธองค์ปฏิบัติธรรมปฏิบัติวินัยชื่อว่าเป็นพุทธบูชาพระองค์เคยตรัสไว้ว่าการบูชาทั้งหลายทั้งปวงก็คือการบูชาเกี่ยวกับเรื่องพระองค์นั้นอามิสบูชาใครบูชาได้ประโยชน์ส่วนตนส่วนปฏิบัติบูชานั้นใครปฏิบัติแล้วนอกจากได้ประโยชน์ส่วนตนยังขยายความไปสู่ประโยชน์ส่วนรวมสร้างสันติภาพสร้างสันติสุขแก่โลกและทำให้พระศาสนายั่งยืนการปฏิบัติบูชาจึงช่วยให้พระพุทธศาสนายั่งยืนก็เป็นนั้นว่าเราก็ฟังธรรมวันวิสาขบูชาตามสมควรในประเด็นต่างๆสรุปว่าทุกกิจกรรมที่ทำกันในวันนี้ก็เพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาพี่น้องเรียกว่าชาววัดพุทธปัญญาที่พอจะมาถึงได้ก็ขอเรียนเชิญวันนี้จะมีพระสงฆ์มาลงอุโบสถด้วยร่วม10รูปอาจจะถึง7 8หรือ9ยังไม่แน่ใจแต่คร่าวๆก็คือ9ท่านดร.พระมหานรินทร์นรินโทซึ่งได้ดูแลความเรียบร้อยประสานงานทุกอย่างเลขานุการวัดพุทธปัญญาได้บอกว่าน่าจะถึง10ท่านว่าอย่างนั้นญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาที่เราเคยพบกันเป็นประจำมาทำวัดสวดมนต์สมาทานศีลเจริญภาวนาด้วยกันอยู่ที่วัดพุทธปัญญาแห่งนี้แล้วก็เคยมาเลี้ยงเพลถวายพระที่มาลงอุโบสถวันนี้ก็จะทำอุโบสถ
เริ่มประมาณ10โมงเช้าทำอุโบสถเสร็จแล้วก็จะมีการถวายสังฆทานก็อาหารที่นำมานั่นแหละมาถวายสังฆทานแล้วกรวดน้ำรับพรภาคบ่ายมีหลายท่านจะมาปฏิบัติธรรมท่านด็อกเตอร์พรานมารินมรินโทก็จะได้นำปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนากันจนเย็นและบางท่านนอนวัดคืนนี้ก็จะแสดงธรรมตามเวลาท้องถิ่นก็สักประมาณ3ทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเป็นปฏิบัติบูชาในวันวิสาขะของวัดพุทธปัญญาแต่พี่น้องที่อยู่ใกล้ๆก็เชิญวันนี้กำหนดการก็คือหลังจากพระลงอุโบสถแล้วฉันภัตตาหารกันอิ่มน้ำสำราญก็จะเวียนเทียนตกประมาณสัก 12:45 หรือบ่ายโมงก็เน้นความสะดวกกันไม่ตายตัวแต่เอาแบบสุขใจขั้นตอนก็จะเป็นอย่างนี้ถวายเพลเสร็จรับประทานอาหารกันเสร็จก็จะเวียนเทียนขอให้ทราบโดยทั่วกันวันนี้เป็นวันพุทธบูชาจึงเชิญชวนทุกท่านมาภาวนาพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทโธรู้ตื่นเบิกบานพุทข้าวโทออกพุทข้าวโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอาภิวาทนาสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจ
จัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังวันนี้อาตมาก็ขออวยพรสุขสันต์วันวิสาขบูชามายังท่านผู้ฟังท่านผู้ชมดังต่อไปนี้โ ยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมบัวพันหอลโยมกิตติมาบริกส์โยมประพันธ์วงพาณิชย์โยมศิวิไลศรีวงชัยโยมนพรัตน์บุญกอบโยมพลพันธ์บริดเล่โยมพรทิพย์กัญญาพิพัฒน์โยมแม่สมภาพคมสันโยมกัลยาสุขสันต์วันวิสาขบูชาโยมบัวพันหอลโยมสุกัญญาโยมศิวิไลโยมสายลมเย็นหัวใจแห่งรักโยมเข็นธนาโยมนิพาพรยิ่งรุ่งโรจน์โยมสุพนิกาฉายาลักษณ์โยมจิรารัตน์เกียรติสันติกุลโยมกัลยากราบนมัสการพระอาจารย์สุขสันต์วันวิสาขบูชาค่ะโยมโซเฟียสุภาพรโยมศิวิไลศรีวงชัยโยมศิวิไลโยมโจ้โยมศิวิไลโยมพัชราลิมโอลานสุขสกุลโยมทัพพิชาแสงสวัสดิ์โยมน้อยพรหมประเสริฐโยมพรทิพย์สุขสันต์วันวิสาขบูชา2567โยมพรพันธ์บริดเล่โยมนพรัตน์บุญกอบโยมนาตยาสกุลเพชรโยมจิรารัตน์บอกว่าโยมดูประมาณ2510หนังกลางแปลงอาตมาเข้ากรุงเทพ2520ก็ได้รู้สึกเคยดูจากช่อง5หรืออะไรสักครั้งเต็มๆแล้วหลังจากนั้นก็ฟังเทปนะดีเยี่ยมเลยชุดนั้นดีมากสมัยที่อยู่ค่ายคุณธรรมวัดอุโมงค์ก็นำไปเปิดให้เด็กๆฟังตอนกินข้าวกันทุกคนได้ฟังกันทุกคนท่านอาจารย์สาธิตขอบคุณครับโยมจัญญาศรีรักษาโยมกัลยาโยมทัพพิชาโยมน้อยพรหมประเสริฐโยมศิวิไลโยมสุพันนิการ่วมภาวนาโยมโจ้โยมศิวิไลโยมแม่ขอบสมภาร่วมภาวนาโยมโซเฟียสุภาพรโยมพรทิพย์ร่วมภาวนาโยมนพรัตน์บุญกอบโยมบัวพันธ์ร่วมภาวนาโยมนพรัตน์ร่วมภาวนาพีดฟูนวิสาขเดสาธุอ
ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันชมรายการพุทธบูชามากันพร้อมหน้า21ท่านถือว่าวันใน21ท่านเข้ามากันพร้อมหน้าเลยทีเดียวเพราะห้องเรียนของเราประมาณนี้โดยอนุภาพของพระพุทธองค์อนุภาพเป็นพระมหากรุณาวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณจงเป็นพลวปัจจัยให้ท่านสาธุชนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญสงบร่มเย็นในร่มธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปหนึ่งพึงจำวันธรรมสวนาสี่ครั้งวันครั้งชาวพุทธนุสรณ์เข้าวัดฟังธรรมจำศีลสังวรทำบุญสุนทรศีลธรรมนำแรม8ค่ำวันธรรมสวนาเลิกละก่อกรรมทำบาปหยาบช้ากลางเดือนสิ้นเดือนเตือนกายวาจาจิตใจไปหาคุณงามความดีประพฤติยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างทางกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเองแววสังเสียงพระคำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทยยึดธรรมประจำชีวิตทุกวันเป็นนิตพ้นทุกสุขีวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวิตให้ว่างห่างกังวานแววผ่านลมพัดเสียงสวดทำวัดวังเวงแววซ้ำเสียงพระพรำแจ้งแสดงพระธรรมเอกลักษณ์เลิศล้ำประจำชาติไทย